กองทัพเกาหลีใต้ได้เปิดเผยในวันนี้นะครับว่ากองทัพเกาหลีเหนือได้ทำการระเบิดถนนแล้วก็เส้นทางรถไฟที่เชื่อมต่อกับพรมแดนเกาหลีใต้แล้วซึ่งทางเกาหลีใต้ก็มองว่าเป็นการกระทำที่แปลกประหลาดมากและบอกว่าเกาหลีเหนือจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองครับกองทัพและกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้ได้เผยแพร่คลิปจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกจากฝั่งเกาหลีใต้บริเวณเมืองปาจูซึ่งอยู่ตรงข้ามเมืองแคซองของเกาหลีเหนือช่วงเที่ยงวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นพบว่าถนนและรางรถไฟที่เชื่อมเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ถูกระเบิดทิ้งในส่วนที่เป็นตอนเหนือของเส้นทางและเกาหลีใต้ก็สามารถมองเห็นกำลังพลของเกาหลีเหนือรวมถึงรถบรรทุกและรถแท็กเตอร์จำนวนมากรวมกันอยู่ที่จุดดังกล่าวกองทัพเกาหลีใต้จึงได้ยิงปืนเตือนเข้าไปในพื้นที่ทางใต้นะครับของเส้นปักปันเขตแดนที่แบ่งเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้แม้ว่าการระเบิดของเกาหลีเหนือไม่ได้สร้างความเสียหายให้แก่พรมแดนฝั่งเกาหลีใต้ก็ตามด้านโฆษกกระทรวงรวมชาติของเกาหลีใต้แถลงข่าวที่กรุงโซว่าเกาหลีเหนือจะต้องรับผิดชอบกับการระเบิดทำลายถนนและทางรถไฟในครั้งนี้ซึ่งเกาหลีใต้ขอประณามความเคลื่อนไหวดังกล่าวซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่แปลกประหลาดมากๆเหตุการณ์ล่าสุดนี้เป็นอีกความเคลื่อนไหวที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง2เกาหลีซึ่งกำลังอยู่ในจุดตึงเครียดนะครับตามที่คิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือเคยประกาศไว้ตั้งแต่ต้นปีโดยเขาบอกนะครับว่าเกาหลีเหนือจะมองเกาหลีใต้ว่าเป็นศัตรูหลักและก็ได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญให้เป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของประเทศนอกจากนี้เกาหลีเหนือยังได้วางกับระเบิดติดตั้งแนวกั้นรถถังและฐานยิงขีปนาวุธบริเวณพรมแดนรวมถึงประกาศว่าจะระเบิดทำลายถนนและเส้นทางรถไฟที่เชื่อมระหว่าง2เกาหลีเนื่องจากไม่พอใจที่เกาหลีใต้ได้ทำการซ้อมรบกับสหรัฐซึ่งเกาหลีเหนือมองว่าเป็นการข่มขู่คุกคามตัวเองอีกหนึ่งในสาเหตุนะครับที่เกาหลีเหนือตัดสินใจระเบิดถนนและรางรถไฟครั้งนี้เนื่องจากเกาหลีเหนือกล่าวหาเกาหลีใต้ว่าได้ส่งโดรนมาโปรยใบปลิวนะครับเหนือน่านฟ้าของเกาหลีเหนือแต่ว่าทางกองทัพเกาหลีใต้ปฏิเสธว่าไม่ได้ส่งโดรนเข้าไปแต่อย่างใดซึ่งทางเกาหลีเหนือก็ชี้นะครับว่าหากมีโดรนบินลุกล้ำเข้ามาในเกาหลีเหนืออีกครั้งก็จะถือว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นการประกาศสงครามขณะที่เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเกาหลีใต้ประกาศจะติดตั้งเลเซอร์ทำลายโดรนในปีนี้เพื่อที่จะตอบโต้พฤติกรรมที่ยั่วยุจากเกาหลีเหนือซึ่งเลเซอร์ดังกล่าวก็มีชื่อเล่นนะครับว่า Star Wars Project ซึ่งจะยิงลำแสงเงียบที่มีราคาเพียง 2,000 วอนต่อครั้งเท่านั้นหรือประมาณ52บาทต่อครั้งครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN World Today นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ